เมื่อวานเนี้ยที่มีการตั้งข้อสงสัยกันว่าหรือจริงๆแล้วเสี่ยหมาดเนี่ยอาจจะยังไม่ตายที่บ้านก็ได้เพราะจากลักษณะศพเสี่ยหมาดเนี่ยโดนพันสก็อตเทปผลชันสูตรครับขึ้นจอให้ดูหน่อยครับโดยพบว่าบริเวณกะโหลกศีรษะเนี่ยนะครับผู้ชมฮะร้าวแล้วในที่เกิดเหตุตำรวจไปเก็บจอบกับเสี่ยหมาด คุณผู้ชมคงจำได้นะล่าสุดเราไปเจอข้อมูลใหม่วันนี้สงสัยเสี่ยอาจยังไม่ตายจริงๆคุณผู้ชมฮะแล้วถ้าไม่ตายเนี่ยนะแล้วโดนสก็อตเทปอุดปากเนี่ยนะฮะแล้วฝังเนี่ยไม่รู้สภาพตอนนั้นจะโอ้โหคงทุรนพอสมควรล่าสุดวันนี้คนที่ออกมาบอกเรื่องนี้คือพี่สำราญฮะพี่สำราญก็คือพี่ชายเสี่ยหมาดวันนี้ญาติญาติเดินทางมาร่วมงานศพเนี่ยนะฮะแล้วพี่สำราญเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องอะไรรู้ไหมฮะคุณสำราญเนี่ยพูดถึงกรณีที่หลักฐานที่ทางเจ้าที่ตำรวจเขาไปเก็บฮะในบ้านเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมครับเราเพิ่งรู้ความจริงว่าเจ้อ้วนเป็นคนกลัวเลือดใช่ไหมใช่ค่ะทำไมเมย์เป็นเรื่องยังไงเรื่องเจ้อ้วนกลัวเลือดคือทางด้านของลุงสำราญเนี่ยแกเล่าบอกว่าหลังจากก่อนที่เจ้อ้วนจะถูกดำเนินคดีเนี่ยถูกจับตัวไปเข้าคุกอ่ะพูดง่ายๆเจ้อ้วนมาสารภาพกับลุงรานบอกว่าไอ้ตอนที่คุยกับชัยนะว่าจะสั่งเก็บเสี่ยหมาดตอนแรกชัยเสนอเจ้อ้วนบอกฉีดยาพิษเข้าร่างกายไหมเจ้อ้วนบอกชัยไม่เอาไม่เอากลัวเสี่ยหมาดจะทรมานเพราะว่าเลือดเนี่ยคงออกปากออกจมูกแล้วเจ้อ้วนกลัวเลือดขอให้เปลี่ยนเป็นวิธีอื่นได้ไหมคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีเป็นที่สองเขาบอกถ้างั้นเอาอาวุธเนี่ยไปตีที่คอแล้วมัดมือมัดเท้าฝังเลยไหมแป๊บนึงนะอันนี้คืออ้วนมาพูดเหรอมาพูดก่อนจะถูกตำรวจเนี่ยล็อกตัวแสดงว่าเจ้อ้วนเนี่ยโกหกเรามาตลอดนะแล้วพี่ชายเสี่ยหมาดเนี่ยเพิ่งบอกเองเนี่ยนะว่าเจ้อ้วนเนี่ยน่าจะกลัวว่ากลัวเลือดและไอ้ชัยเสนอแผนก็คือทุบหัวเลยไหมทุบไทยทอยใช่ไหมคือตอนแรกเนี่ยในชัยเนี่ยบอกว่าฉีดยาฉีดยาเลยไหมอะไรฉีดยาไม่เอาฉีดยาไม่เอาเพราะกลัวเลือดออกปากออกจมูกโอ้โหแล้วเจ้อ้วนแกกลัวเลือดก็เลยเปลี่ยนเป็นวิธีคือเอาถ้างั้นเอางี้แล้วกันตีคอแล้วมัดมือมัดเท้าเอาไปฝังเลยดีกว่าโอ้ตายแล้วเออแสดงว่าก็ใช่เลยใช่แสดงว่าคนที่พูดเรื่องนี้ก็แสดงว่าเจ้อ้วนดันไปรับกับพี่เขาแล้วว่าคุยกับไอ้ชัยใช่เรื่องว่าฆ่ายังไงค่ะโอ้แล้วถึงว่าทำไมตำรวจไปเก็บจอบเก็บเสียมแล้วทำไมถึงเจอสก็อตเทปคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะว่าสก็อตเทปเนี่ยเจอที่ว่าพันปากใช่ไหมพันหัวทั้งหัวเนี่ยใช่ค่ะเข้าใจว่าเยเจอ้วนเนี่ยคงจะไม่ให้เสียงออกโอ้โหแล้วมันเอาจอบตีค่ะแล้วยังไงต่อซึ่งทางด้านลุงรานเนี่ยแกก็บอกว่ามั่นใจว่าเสี่ยหมาต้องตายในบ้านแน่นอนแต่ลุงรานแกมองว่าคือวิธีนี้มันโหดไปหน่อยไหมลุงรานบอกยิงให้ตายเลยเนี่ยน้องยังไม่น่าจะเจ็บปวดทรมานเท่ากับเอาไปฆ่าฝังดินแล้วก็ลุงลานนอกจากพูดถึงเรื่องที่เจ้อ้วนมาสารภาพแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าเจ้อ้วนเนี่ยแกก็มีการแบ่งมรดกพินัยกรรมเอาไว้แล้วนะเรื่องของที่ดินตรงสวนทุเรียนเนี่ยนะคะกับทงบ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ย28ไร่แกแบ่งออกเป็น2ล็อกล็อกละ14ไร่เห็นล็อกแรกเนี่ยบอกว่าให้ญาติเสี่ยหมาดเอาไปจัดการแบ่งกันแล้วก็ล็อกที่2เนี่ยก็จะให้อโกของเจ้อ้วนที่เป็นคนลงทุนบ่อนไก่ให้นี่แหละลองฟังวิธีการที่เจ้อ้วนเขาตกลงกับไอ้ชัยใช่ไหมน่าสงสารเสี่ยคือมุมนึงผมเข้าใจนะข่าวออกมาคุณผู้ชมครับจะยังไงก็ตามแต่คือทุกคนเห็นใจเจ้อ้วนอันนี้ยอมรับเลยไม่ว่าจะเป็นเพจข่าวช่อง8หรือจะเป็นเพจใดๆก็ตามแต่ที่เล่าเรื่องเจ้อ้วนไปอ่ะ 90% เห็นใจทางฝั่งเจ้อ้วนหมดเลยเพราะโดนเหมือนกับเสี่ยเนี่ยไปรังแกจิตใจแกอย่างรุนแรงเนี่ยนะฮะแต่ขณะเดียวกันถ้าพูดด้วยความเป็นจริงเลยถ้าเจ้อ้วนนั่งปรึกษาแผนว่าฆ่าผัวยังไงไม่ให้เลือดออกเจ้อ้วนก็โหดจริงๆนะแล้วคดีครั้งเก่าในอดีตเจ้อ้วนเคยสั่งฆ่าผัวมาแล้วนะก็อย่างที่บอกอ่ะเสี่ยหมาดแกโดนคดีเก่าเรื่องอะไรนะเรื่องการฆ่าคนเหมือนกันฆ่าเมียเออฆ่าเมียเก่าเสี่ยหมาดก็โดนคดีฆ่าเมียแล้วได้เมียใหม่เป็นเจ้อ้วนซึ่งโดนคดีฆ่าผัวใช่มัมแมตรวมกันนะฮะสุดท้ายเจ้อ้วนเพิ่งยอมรับว่าก็ฉันเลือกวิธีแล้วกันทุบให้ตายแล้วก็ไปฝังซะก็นั่นแล้วแต่แล้วแต่ไอ้ลุงรานพิจารณาว่าทุกคนนะเราให้ความเป็นธรรมกันเพราะอีกส่วนหนึ่งของน้องหมาดใช่ไหมก็ต้องพวกนี้ก็ต้องดูแลไปด้วยแต่มันถ้าทำก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ไปแล้วต่างที่เหลือถ้าลุงคิดนะต่างที่เหลือเท่าไหร่ปีหนึ่งเท่าไหร่ก็ทำบุญให้กับมาทุกปีที่จะเหลือตรงนั้นก็แล้วแต่เราจะพิจารณากันว่าจะเอาไปทำอะไรใช่เรื่องของครึ่งหนึ่งนั่นแหละครึ่งหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าปีหนึ่งลูกมันจะได้ทุเรียนเท่าไหร่เราก็ยังไม่ทราบอ่ะใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับปีนี้ก็ไม่แน่นอนแล้วปีนี้ว่าจะได้สัก4 ล้านคงจะไม่ถึง
มันเราก็แพ้สิ่งแวดล้อมแพ้สภาพอากาศแต่นั้นที่รู้ว่า28ไร่ต้องแบ่งให้มัดครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งบอกว่าให้อโกอโกก็คืออาของน้องอ้วนนั่นแหละเราก็รู้แบบนั้นก็ยังแต่ผู้ที่ทำก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมทำไปเรื่อยๆแต่ที่ว่าลุงมติว่าลุงก็ไม่เห็นทีว่าเจ้อ้วนพูดแบบนี้แล้วจะทำหนังสือไว้ตรงนั้นหรือเปล่าลุงก็ไม่รู้เรื่องแต่ไม่ยอมแจ้งวันนี้บรรยากาศงานศพฮะปรากฏว่าญาติใช่ไหมเห็นบอกว่าต่างพากันร้องไห้เกิดอะไรขึ้นอะเมย์อันนี้ก็คือจะมีญาติที่เหมือนกับว่าสนิทกับทางด้านของเซมาร์ตมางานศพของเซมาร์ตแล้วก็เหมือนร้องไห้ออกมาเพราะว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คงคิดถึงเซมาร์ตนะคะนี่ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้แน่นอนที่สุดยังเหลือคนที่ไม่ถูกออกมาจับกุมอีก2 คนก็คือทางด้านของวีรพัฒน์กับสุทีพ2 คนนะฮะ